บิสมิลลาฮิราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมอับดุลอาซีมคุณทาสดีในข่าวต้นชั่วโมงครับรัฐบาลยืนยันเริ่มจ่ายเงินในโครงการรับจำนำข้าวให้กับเกษตรกรได้ตั้งแต่วันนี้ครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ประธานเปิดโอกาสให้สมาชิกหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมีการหยิบยกปัญหาพืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ำเข้าหารือรวมถึงกรณีที่เกษตรกรยังไม่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวตามนโยบายที่ประกาศไว้ 15,000 บาทนายธนุศักดิ์เลขอุทัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงว่ารัฐบาลไม่นิ่งนอนใจในการแก้ปัญหาโดยขอแจ้งให้ทราบว่าสำหรับเกษตรกรที่จำนำข้าวนาปีใน 2556/2557 นั้นขณะนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เริ่มจ่ายเงินแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจึงขอให้ไปติดต่อประสานงานกับธกส.ได้ทันทีขณะที่นายลักษณ์วัจนานวัฒน์ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เปิดเผยว่าในสัปดาห์หน้าธกส.จะเริ่มจ่ายเงินโครงการรับจำนำข้าวนาปีให้แก่เกษตรกรคาดว่าจะเริ่มจ่ายในเขตภาคกลางหลังจากนั้นจะทยอยจ่ายในภาคอีสานคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ทั้งนี้เมื่อวานนี้นายขวัญชัยเกิดขันหมากผู้อำนวยการธกส.จังหวัดพิจิตรเปิดเผยถึงโครงการรับจำนำข้าวของจังหวัดพิจิตรว่ามีชาวนาไปจำนำข้าวส่งมอบให้กับโรงสีคิดเป็นปริมาณข้าว 168,862 ตันยอดเงินที่ชาวนาจะต้องได้รับจากการจำนำข้าวในครั้งนี้คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 2,494 ล้านบาทเศษซึ่งชาวนาเหล่านี้กำลังรอเงินแต่ขณะนี้ธกส.พิจิตรยอมรับว่ายังไม่มีเงินโอนมาจากรัฐบาลเพื่อจะจ่ายให้กับชาวนาเลยจึงทำได้แค่ขอร้องให้ชาวนารอไปก่อนอย่างไม่มีกำหนดพบกับข่าวไว้ข่าวไวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้าอินชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์